สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ MRT สุทธิสารประตู1นะครับเดี๋ยววันนี้ซันก็จะไปเดินเล่นตรงถนนสุทธิสารนะครับไปทางแยกสุทธิสารนะว่าจะไปหาของกินไปคาเฟ่อะไรแถวๆใกล้ๆบ้านนะครับอันนี้ก็คือสุทธิสารครั้งที่แล้วครั้งก่อนหน้านะครับเราก็จะไปออกประตูนู้นแล้วก็เดินอ้อมไปนู้นเพื่อที่จะไปแบบคาเฟ่อะไรแถวนู้นก็เยอะนะแต่ว่าวันนี้เรามาออกประตู1ก็จะเดินไปทางถนนสุทธิสารแล้วก็ไปทางอินทมระนะครับแต่ว่าอาจจะไปถึงแค่แยกสุทธิสารเล็กๆเนาะลองไปเดินดูว่ามันจะมีคาเฟ่อะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีร้านของกินอะไรที่น่าสนใจเนี่ยทุกครั้งเราจะไปตรงนั้นตลาดเมืองไทยพัทละนะครับแล้วก็ไปตรง MRT แล้วก็เดินเข้าไปด้านในแถวๆนู้นเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เราก็จะไปอีกฝั่งนึงเดี๋ยวลองเดินดูอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทางฝั่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าเนาะเราลองเดินดูเฉยๆเนาะเผื่อมีอะไรที่น่าสนใจเราก็จะได้หาของกินกันเนาะโอ้แดดตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3นะครับบ่าย3โมงก็แดดก็ยังเปรี้ยงปร่างอยู่ตัวนี้จะเป็นสน.นะครับสน.สุทธิสารนะไปเดี๋ยวลองเดินๆไปเรื่อยๆอุ๊ยเหมือนจะมีอ๋ออันนี้เป็นร้านตัดผมร้านตัดผมนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีคาเฟ่อยู่ตรงแถวๆนี้ด้วยนะคาเฟ่มันเป็นแบบคาเฟ่แท้แนวแบบว่าอาร์ตๆหน่อยนะเดี๋ยวลองเดินดูไม่แน่ใจว่าอุ๊ยอันนี้คาเฟ่เปล่าเนี่ยมันเป็นแบบเฮ้ยคอฟฟี่เขาเขียนว่าคอฟฟี่ด้วยอ่ะมันเป็นแบบร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้นะทุกคนร้านคอฟฟี่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าอยู่อีกฝั่งนึงรู้สึกว่าร้อนเหลือเกินแดดร้อนเราต้องมาเข้าร่มวิร้านข้าวแต่เดี๋ยวลองเดินไปดูฝั่งทางนี้นะครับอันนี้จริงๆอ่ะไม่ค่อยได้มาฝั่งทางนี้นะเพราะว่าเวลาเราถ้าเรานั่งรถไปที่สะพานควายเราก็จะนั่งสาย74จากตลาดห้วยขวางนะครับซึ่งมันจะไปอีกฝั่งนึงตรงถนนอินทมระนะเอ้ยนี่คาเฟ่ส่วนมากเขาจะเป็นคาเฟ่แบบคาเฟ่เล็กๆอ่ะคาเฟ่แบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือซอยยิ้มอุปถัมภ์ซอยยิ้มอุปถัมภ์แสดงว่าคนชื่อยิ้มต้องเป็นคนบริจาคเงินสร้างซอยแน่เลยซอยยิ้มอุปถัมภ์มีที่พักอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคอนโดหอพักอันนี้ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกันเป็นแบบคาเฟ่กึ่งร้านอาหารนึงเหรอไปอันนี้ซอยถนอมจิตนะครับอ๋อนะด้านในซอยอุ๊ยแต่ว่าดูเขาปิดเหมือนกันเนาะเหมือนร้านค้าก็จะพวกตึกพาณงพาณิชย์อะไรก็ปิดนิดนึงนะก็อาจจะไม่ได้มีแบบว่าร้านค้าอะไรเยอะนี่มีร้านข้าวร้านส้มตำร้านอาหารตำสั่งอะไรเงี้ยนะโอ้พี่แล้วทำไมน้ำมันไหลลงมาขนาดนี้ล่ะโอ้โหคือการเดินตามฟุตบาทนี่คือต้องระมัดระวังอย่างแรกคือระมัดระวังไอ้นี่ตรงพื้นเนี่ยเวลาเราเดินไปอ่ะบางอันเหยียบแล้วมันกระดกนะมันก็น้ำกระเด็นใส่น่องเนี้ยอันที่สองก็คือระวังสายไฟด้านบนนะแล้วก็ระวังน้ำเหมือนเมื่อสักครู่นะครับบางที่อ่ะเขาแบบว่าน้ำมันไหลลงมาจากข้างบนลองเดินดูเฮ้ยอันนี้ก็เป็นร้านค้าแบบว่าเล็กๆเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นน้ำหยดอะไรเงี้ยตามพื้นเราต้องระวังให้ดีเดินหลบๆเอาเป็นสุดท้ายเป็นร้านค้าแบบตามตึก
ทั่วไปเนาะร้านน้ำปั่นมีคอนโดตรงนี้ด้วยซอยยิ้มพัฒนา1เนาะเนี่ยยิ้มพัฒนาอีกอันนึงก็คือเหมือนประมาณว่าเราต้องยิ้มตอนพัฒนาเรายิ้มนะยิ้มเพื่อพัฒนากับคนชื่อยิ้มพัฒนาซอยอุ๊ยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เป็นแบบขายตึกเขาแบบว่ามีเยอะแยะเลยที่พักเยอะแยะเลยมันเป็นตึกข้างหน้านู้นก็คือตรงแบบตรงสี่แยกด้านนู้นมันจะมีสเต็กนะครับแล้วก็เลยคิดว่าเราจะไปกินสเต็กไงแต่ว่าในระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยเราก็อาจจะแบบหาดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจมีร้านกาแฟมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าถ้ามีเราก็จะแวะร้านกาแฟก่อนนะครับคือประเด็นตอนนี้คือจะมากินสเต็กนั่นแหละแต่ว่าจริงๆสเต็กอะไปกินตรงยูเนี่ยนมอลล์นั่งรถไฟไปถึงเลยนะแต่ว่าไม่ไปอยากมาแบบนี้อยากมาแบบว่าเดินชอบเดินแบบว่าซอกซอยไงก็เลยแบบมาลงตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงสี่แยกไงนะครับโอ้นี่ไงพิซซ่าก็มีพิซซ่าโอ้รถแกร็บรอส่งพิซซ่าเต็มเลยเดี๋ยวเราก็แบบรู้สึกมันจะมีด้านหน้านู้นจะมีพวกคาเฟ่พวกโลตัสแบบใหญ่อยู่พอสมควรนะมันจะเป็นโลตัสโกเฟสแต่ว่ามันก็จะใหญ่อยู่นี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าคาเฟ่อย่างนี้ก่อนรู้สึกว่ามันจะมีคาเฟ่อยู่ตรงนี้ที่หนึ่งอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่านะวันนี้ยังไงอุ้ยน่ะข้างหน้านั่นแน่เลยอุ้ยนี่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคาเฟ่อ่ะโอ้มาอยู่แบบว่าหลืบในเลยนะอยู่ด้านในเชียวใช่ไหมอ่ะใช่เปิดหรือเปล่าก็ไม่เงียบจังอ๋อนี่ไงโมเดิร์นลิสซิ่งไปนะเขาว่าอะไรอ๋อนี่ไปกินกาแฟเขาจะมีเค้กมีอะไรนี้หรือเปล่าทุกคนเขาแบบมีแต่กาแฟอย่างเดียวอุ้ยบรรยากาศเขาจะเป็นแบบว่าเงียบๆนะสบายๆเดี๋ยวดูกันโอ้นี่ไงก็จะเป็นแบบว่าฟิลน่ารักน่ารักเงี้ยนะโมเดิร์นลิซึมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือประตูเหรอใช่ไหมอันนี้คือประตูไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในไปช้อปปิ้งนี่ก็คือคาเฟ่แรกที่เราพามานะครับซึ่งเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในมันจะเป็นแบบอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในอะไรเงี้ยนะก็จะเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบโทนดำเป็นคาเฟ่สถาปนิกนะครับซึ่งก็จะใช้เป็นโทนดำอันนี้ก็สวยๆแม้ด้านบนเขาจะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ถัดไปซึ่งอันนี้จะเป็นกาแฟแล้วนะครับหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้าซึ่งด้านหน้าก็จะมีเป็นคาเฟ่แบบญี่ปุ่นเลยก็มีนะที่เราดูอ่ะคาเฟ่ญี่ปุ่นแล้วเป็นคาเฟ่แบบน่ารักอะไรเงี้ยของเขาเยอะอยู่เดี๋ยวลองเดินดูคือจริงๆอ่ะฉันก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างแถวไหนบ้างแต่ว่าเราเปิด Google Map เวลาไปไหนนะทุกคนอยากจะบอกเลยว่าเราอ่ะต้องหัดใช้ใครที่ใช้เป็นแล้วเนี่ยก็โอเคนะแต่ถ้าใครยังใช้ไม่เป็นหรือว่าใครยังใช้ไม่คล่องหัดใช้ Google Map ให้คล่องนะเพราะว่าเวลาเราจะไปไหนก็ตามเนี่ยบางทีแบบเราไปปุ๊บเราหลงทางเราเปิด Google Map นะเราสามารถที่จะเดินทางกลับ
ที่พักเราได้หรือว่าถ้าเราจะไปเที่ยวแล้วเราอยากรู้ว่าแถวๆนั้นมีอะไรบ้างบางทีแบบการเซิร์ชข้อมูลตามเว็บอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากแต่ว่าถ้าดู Google Map อ่ะเราแค่เปิด Google ขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบหาดูด้านรอบๆเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับซันก็จะใช้วิธีนี้ประจำบางทีผมว่าไปเที่ยวอ่ะไม่ค่อยได้แพลนเท่าไหร่นะจะไปแพลนหน้างานก็คือไปถึงปุ๊บแถวนี้มีอะไรแถวนี้มีอะไรก็จะไปตามนั้นนะฮะอ่ะรู้สึกว่ามันต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนะหรืออันนี้ก็เป็นแบบสเปซด้านหลังด้านหลังรู้สึกว่าจะต้องเดินด้านหลังนะด้านหลัง แล้วก็คืออันนี้ก็คือเดินผ่านแบบลัดซอยหมู่บ้านชาวบ้านมานะเนี่ยเขาก็ชาวบ้านก็งงมาทำไรเดินเดินตรงไปวันนี้ไงแล้วก็ออกไปก็เดินตรงไปไปทุกคนตอนนี้เราเดินมานิดนึงนะครับก็มาถึงที่ถนนเนี่ยปกติตรงนี้จะมีสาย74ผ่านนะเนี่ยป้ายรถเมย์พอดีเลยอุ๊ยนี่ไงนั่นไงรถเมย์ผ่านมันจะมีสาย74สาย54อะไรเงี้ยผ่านนะตรงเนี้ยอันนี้สายอะไรอ่ะ117สาย117นะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะว่าฝั่งนี้จะโอหรือเปล่าถ้าไม่โอเคเดี๋ยวเราค่อยแบบย้อนกลับไปตรงสี่แยกอุ๊ยนี่ไงมีคาเฟ่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคาเฟ่ส้มนะยูสุคาเฟ่นี่ไงโอ้โหมันเป็นคาเฟ่แบบว่ายูสุเฮาก็คือจะเป็นว่าเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยเหรอมีชานี่อะไรอย่างงี้ด้วยเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 6:00 นคุกกี้อัลมอนด์ยูสุอยู่ที่ซอยชูจิตตารมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศนะเดี๋ยวเข้าไปคาเฟ่นี้สักหน่อยนึงนะไปลองดูว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะทุกคนนี่ไงเย็นสบายมากเลยว้าวไตอนนี้เราก็แวะคาเฟ่ยูสุเฮาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคาเฟ่แนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางฝั่งนี้นะครับอันนี้คือต้นทางเรามาจาก MRT สุทธิสารนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไป กินวันนี้คือแบบอยากกินสเต็กที่แบบอยู่ตรงแยกสุทธิสารนะครับก็เลยนั่งรถไฟฟ้าจากบ้านมา1สถานีนะฮะจากห้วยขวางมาลงที่สุทธิสารนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเดินเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็ป้ายรถเมล์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบป้ายรถที่จะไปทางตลาดห้วยขวางนะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปทางฝั่งด้านนี้นะฮะแดดร้อนมากไปเดินดูเดี๋ยวเดินไปตรงนี้มันจะเป็นสามแยกครับเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางซ้ายเนาะทางนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเมื่อก่อนอะมาบ่อยนะแถวนี้เพราะว่าแต่ว่าไม่ได้แบบมาเดินนะนั่งรถผ่านก็จะแบบนั่งรถผ่านไปที่สะพานควายอะไรเงี้ยนะครับนั่งจากตลาดห้วยขวางไปสะพานควายเงี้ยบ่อยๆแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ได้ไปแล้วไม่ค่อยได้ไปแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นแบบอ๋อเป็นแบบฟิตเนสนะเดี๋ยวเราลองเดินไปทางนี้เนี่ยเห็นนะแถวนี้มันจะเป็นแบบเยอะนะถ้าเป็นอาคารอย่างเงี้ยมันจะมีน้ำหยดลงมาจากชั้นบนเนาะแถวนี้ก็มีร้านมัสซาจเยอะอยู่นะร้านมัสซาจเดี๋ยวไปทางซ้ายมือนี้นะฮะต
แต่ว่าตอนนี้คือแบบโอ้เดี๋ยวเราต้องหลบน้ำหน่อยนึงนะเนี่ยดูดิโอ้เดี๋ยวข้ามไปอีกฝั่งนึงก่อนนี่นะครับปกติแล้วตอนที่เราเดินมานะทุกคนเนี่ยถ้าสมมุติเรามาจาก MRT สุทธิสารเดินตรงมาเลยก็ได้นะครับตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะมาถึงจุดนี้แต่ว่าพอดีว่าเราอ่ะเหมือนเดินจากสุทธิสารแล้วก็ลัดเลาะเข้าไปคาเฟ่นะครับแล้วก็ออกมาฝั่งทางนี้นะฮะก็อยู่ใกล้ๆกันนี่รถสาย74อันนี้คือถนนประชาสุขนะครับรถมี74ป่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งทางนี้ดีกว่าเนี่ยเขาจะมีร้านค้าเนี่ยสเต็กมันอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละโอ้ยเดี๋ยวตอนเย็นเขาน่าจะมีแบบของขายเยอะแยะเนี่ยมีผักด้วยหุยซื้อผักใช่ซื้อผักตรงนี้แล้วก็นั่งรถสาย74กลับบ้านดีกว่าเนาะง่ายๆหรือว่าไปซื้อผักที่ตลาดห้วยขวางอันนี้เป็นอันนี้เป็นบริษัทไม่ใช่คาเฟ่นะนี่รถสาย74แต่ก่อนอ่ะเราขึ้นบ่อยมากเลยสาย74เนี่ยสาย74นี้ไปได้ไกลนะไปได้หลายที่เลยนะเหมือนแบบมันเข้าไปในเมืองไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ด้วยนะแต่ว่าคือจุดเริ่มต้นของสายเจสีมันอยู่ถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านเรามันก็คืออยู่ตรงประมาณแถวตลาดห้วยขวางไงแล้วก็ขี้เกียจบางทีแบบว่าถ้าจะนั่งรถเจสีก็ต้องเดินจากบ้านมาตลาดห้วยขวางเพื่อมาขึ้นสายเจสีอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่ส่วนมากก็จะนั่งรถใต้ดินนะครับนั่งรถใต้ดินไปสถานที่ต่างๆถ้ามันถึงนะหรือว่าถ้ามันไม่ถึงก็นั่งรถไฟฟ้าไปลงตรงนี้แล้วก็นั่งเขาเรียกอะไรนั่งเป็นแบบรถทัวร์อุ้ยรถสอบพอตมกอุ้ยอันนี้เป็นโซนอาหารเนี่ยมีร้านแบบตามตึกพาณิชย์อะไรเงี้ยนี่มีพิซซ่าทำไมน้ำมันหยดแบบตลอดเวลาเลยอะเห็นไหมตรงทางเดินนี่คือเดินไปแบบต้องระวังไงไม่งั้นน้ำหยดใส่หัวตลอดเลยอะนี่สาย117ตรงนี้ก็ไปทางสะพานควายได้นะทุกคนนั่งไปสะพานควายได้โซนนี้ก็จะเป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นตึกพาณิชย์แบบทั่วๆไปแบบว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะนะด้านนี้อินทผลัม39อ๋ออันนี้แบบเริ่มเป็นอินทผลัมแล้วเนี่ยอินทผลัม39ซอยอินทผลัมมันยาวไปถึงนู่นเลยนะอุ้ยหรือว่าเราจอดเซ็กเสร็จปุ๊บนั่งรถไฟเอ้ยนั่งรถเมไปสะพานควายไหมสามารถที่จะเอาเราเดินไม่ได้เดี๋ยวเอาด้านนี้ก็มีรถเอาเราต้องรถเขาก็ไม่ชะลอให้เดินเลยมาทางนี้อันนี้ตึกวิริยะถาวรตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆอุ้ยตึกนี้สวยจังคาเฟ่เหรออินธรรมระ37นะครับตอนนี้อุ้ยน้ำหยดแล้วก็คุณอันนี้อินธรรมระ24นู่นน่ะอ๋อไม่ใช่อันนั้นเป็นโฮสเทลอุ้ยมีระบบโรงแรมด้วยเหรอเป็นโฮสเทลแบงคอกนะดูไฮโซเจ้าอันนี้เป็นชาบูมาล่าบุฟเฟ่ต์ฮะโอ้นู่นๆเราจะไปทางฝั่งนู้นแหละอุ้ยแต่ทำไมแบบว่าตึกเขาปิดเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นคอนโดนี้แบบสร้างไวมากตอนนั้นที่เขาสร้างอ่ะทั้งแป๊บเดียวเสร็จละเดี๋ยวลองเดินดูก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยแต่แบบร้านปิดเยอะมากเลยเหมือนแบบว่าตามตึกอ่ะเขาจะปิดประตูหมดเลยเมื่อก่อนมันก็มีร้านขายของเยอะกว่านี้อยู่นะหรือว่าเขาเจอโลตัสแย่งลูกค้าไปแล้วโลตัสโกเฟสเนี่ย
โลตัสโกเฟสคือแบบใหญ่มากเลยนะสาขาเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ใกล้กับใครเลยนะอุ้ยในนี้มีอะไรไหมไม่มีอินทรา22นะครับเนี่ยโลตัสโกเฟสสาขานี้ใหญ่มากเหมือนเป็นแบบห้างนึงเลยห้างใหญ่ๆเลยอ่ะโอ้คือทางเดินแล้วเนี่ยงงมากฟุตบาทนะแต่ว่ามีเสาไฟอยู่ตรงกลางแล้วให้เราเดินทางไหนให้เราเดินอ้อมเสาไฟนี่มันมีอย่างเงี้ยแล้วคือคนก็ต้องลงเดินข้างล่างไงอ๋อเดี๋ยวค่อยมานั่งเล่นโลตัสโกเฟสเนาะอ๋อนี่คาเฟ่อเมซอนอยู่ด้านหน้าแต่ว่าเราอยากไปคาเฟ่ตรงนี้ก่อนนะรู้สึกว่ามันจะมีคาเฟ่อยู่ด้านข้างนะที่ดูแบบแมปเมื่อกี้เชตเตียงนู่นปะสเต็กอยู่น่าจะอยู่แถวนู้นนู่นฟู้ดสเต็กนะฮะโอ้ยสาย117นี่ก็ไปบ่อยเหลือเกินอ๋ออันนั้นเป็นสุกี้เดินอยู่ตรงนี้คือต้องระวังพื้นด้วยแล้วก็ต้องระวังน้ำข้างบนด้วยนะน้ำหยดตลอดทางเลยอ๋อนี่ไงสเต็กตอนนี้เราก็เดินมาถึงอินธรรมระ20นะครับอินธรรมระ20แล้วก็เดินเข้าไปรู้สึกว่าจะเดินเข้าไปด้านในนะจะมีร้านกาแฟซอยนี้เลยอินธรรมระ20เข้ามานิดนึงเลี้ยวซ้ายอยู่ไหนอ่ะส่วนมากถนนในซอยถนนในอิ่มมันจะไม่มีฟุตบาทให้เราเดินเนาะเราต้องเดินลงถนนนะกรุงเทพมหานครจะประมาณเนี้ยเหมือนฟิลว่าถ้าเป็นถนนใหญ่ก็จะมีฟุตบาทอยู่แต่ถ้าเป็นถนนเล็กอ่ะพื้นที่มันไม่มีแล้วไงเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้ทำวินี่หรือเปล่าใช่เลยนี่เลยนะครับกาแฟเขาชื่อร้านอะไรไม่รู้อ๋อมันเป็นร้านอาหารบอกร้านกาแฟอยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปลองชิมกาแฟโอ้มีต้นไม้เนี่ยตอนนี้เราก็ออกมาจากคาเฟ่แล้วนะครับอยู่ที่อินทรา20นะครับอันนั้นคือบรรยากาศร้านด้านฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามเพื่อจะไปกินสเต็กนะครับนี่อยู่ด้านหน้าของเราเดี๋ยวพาไปเดินดูลองไปข้ามไปดูโลตัสฝั่งด้านนู้นแล้วค่อยเดินย้อนกลับมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนขากลับซันก็จะนั่งรถ74นะครับเพื่อที่ไปลงตลาดห้วยขวางหลังจากนั้นก็จะเดินจากตลาดห้วยขวางอาจจะไปซื้อผักซื้ออะไรนิดหน่อยเนาะแล้วก็ค่อยเดินจากตลาดห้วยขวางกลับบ้านนะครับก็จะไม่ไกลมากก็เมื่อก่อนก็เคยพามาแบบตรงเนี้ยเมื่อนานมากแล้วตั้งแต่เล็กแรกที่ทำแบบ YouTube เลยอ่ะที่เคยพามาเดินเล่นมาเดินแบบดูร้านค้าต่างๆโอ้ตรงนี้ไม่มีทางเดินเลยโอ้เดี๋ยว อย่าชนผมนะมันไม่มีทางเดินอยากขึ้นตรงนี้ของนี่ไงโลตัสโกเฟสเดี๋ยวไปเดินเล่นด้านในดีกว่ายังไม่เคยนั่งรถผ่านบ่อยแต่ว่ายังไม่เคยไปยังไม่เคยเข้าไปเดินเลยว่าแบบมีอะไรแต่ว่าน่าจะถ่ายไม่ได้เนาะตอนนี้เราอยู่ด้านในโลตัสนะครับมันมีซับเวย์มีเซเว่นเส้นนะมีแบบร้านชากาแฟมีแอนตี้แอนคาสิยะแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนอันนี้คือชั้นแรกนะตอนนี้ฉันก็ไปเดินเล่นด้านบนมาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบ
คือมันไม่ใช่โลตัสโกเฟสธรรมดามันเป็นโลตัสโกเฟสแบบใหญ่มากอ่ะมีของครบทุกอย่างเลยนะด้านในอ่ะเหมือนเป็นโลตัสสาขาใหญ่เลยทุกคนตอนนี้ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับอยู่ที่129 บาทเขาจะมีแบบชุดเล็กนะอันนี้เป็นชุดเล็กเพราะว่าเราเคยกินชุดใหญ่ไป189 บาทได้เนื้อ2 ชิ้นนะกินแล้วแบบโอ้โหแน่นๆแบบแน่นมากแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชิ้นเดียวนะครับ129 บาทก็จะประหยัดไปเยอะ129 บาทแล้วก็กินน้ำเลยเนาะแค่นี้อิ่มแล้วนะเพราะว่าวันนี้เรากินกาแฟไปแก้วนึงชาเขียวไปแก้วนึงแล้วก็กินยูสุส้มอะไรสักอย่างไปอีกแก้วนึง3 แก้วแล้วนะแล้วเค้กชิ้นนึงแล้วก็มากินอันนี้นะครับนี่จะเป็นข้าวเย็นนะหลังจากนี้ก็จะไม่ได้กินอะไรแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปแล้วก็ไปนั่งรถเมล์นะครับไปที่ตลาดห้วยขวางกันเนาะทุกคนตอนนี้ได้มาแล้วนะอันนี้คือเราไปกินแล้วแล้วก็สั่งกลับบ้านอีก1 ชุดนะครับไปให้โปโป้เนาะอันนี้ชาบูด้านนู้นก็เป็นกาแฟเนี่ยเป็นแบบอันนี้คือเป็น4 แยกนะครับ4 แยกสุทธิสารเนาะแล้วก็แต่ว่า4 แยกตัวนี้จะเป็น4 แยกที่ไฟแดงงงๆนิดนึงนะอันนี้เนี่ยประมาณนี้ก็คือเราได้เดินแบบว่าพาเดินเล่นเดินอะไรเดี๋ยวเราจะรอแถวนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นป้ายรถเมล์ปะเนี่ยป้ายรถเมล์อ๋อนู่นอยู่ด้านหน้าอันนี้คืออะไรอะซุปตาลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรเดี๋ยวลองไปเดินดูเนี่ยป้ายรถเมล์เขาอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาก็ยืนอยู่ด้านหน้ากันแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยมันจะมีรถเมล์ผ่านคือสาย5474117แล้วก็204เดี๋ยวเราจะกลับ54ก็ได้หรือว่า74ก็ได้นะครับที่เราจะกลับไปตลาดห้วยขวางเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอรถก่อนตอนนี้เราก็ลงรถสาย74แล้วครับนั่งมาจากตรงแยกสุทธิสารนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าตรงนี้มีอะไรกินตรงนี้จะเป็นจุดลงรถ74แล้วก็เป็นจุดขายของกินนะครับกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครอยากจะมาซื้ออะไรก็มาแถวนี้ได้นะครับกินอะไรดีอันนี้คือกินสเต็กไปแล้วเดี๋ยวหาซื้อแบบว่าอะไรไปไว้กินโอ้เนี่ยมีหอยมีปลาจานุนเป็นร้านน้ำนะครับต้มแซ่บน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพโอ้อันนี้เป็นแบบลูกชิ้นยำฟรีนะครับโน่นก็มียาไปถึงนู้นถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกร้านขายของกินเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านหลังตลาดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปซื้อผักสดนะครับต้องซื้อผักสดไปไว้กินนะเพราะว่าเป็นคนที่กินผักเยอะมากคือถ้ากินข้าวนี่ก็คือสามารถที่จะกินน้ำพริกกับผักสดแล้วก็ข้าวได้เลยแบบไม่มีหมูมีอะไรเลยก็ได้พอแค่มีผักกับน้ำพริกอร่อยอุ้ยเนี่ยอุปกรณ์ภายในห้องอุปกรณ์เครื่องครัวเยอะแยะเลยนะครับอยากได้แบบไหนก็แวะมาได้เนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปด้านหลังนี้นะครับไปตลาดห้วยขวางไปซื้อผักแล้วก็กลับบ้านก็คือกลางวันก็ไปคาเฟ่วนมาถึงตอนค่ำก็มาตลาดสดชีวิต1 วันอย่าเรียกว่า1 วันเลยเพราะว่าออกไปก็จะบ่าย 3แล้วอ่ะนี่ก็ประมาณ6 โมงใช้ชีวิตข้างนอกเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็กลับไปนอนเดี๋ยวในนี้ก็มีร้านขายเสื้อผ้าเยอะแยะเลยจะไปซื้อผักซื้อของกินด้านในนี่นะครับตลาดห้วยขวางนะครับตลาดห้วยขวางจะไปเดินดูก่อนว่าจะเอาผักอะไรบ้างหมูทอดขนมนมเนยโอ้ยทำไมร้านผักเขาเก็บกันแล้วเนาะนี่นะครับตลาดนะครับอุ้ยง่ายผักกิโล5 บาทนี่เป็นต้นอย่างนี้โอเค
ำไมไม่มีหอมไม่มีอะไรอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงหอมฝั่งนี้ต้นหอมต้นผักอะไรต่างๆนานา10บาทกำละ10บาททุกคนนี่ก็ถุงละ10บาทเนาะอ๋อโหอันนี้ซื้อต้นหอมนะครับซื้อต้นหอมไปนิดหน่อยกำละ5บาทผัก5บาท10บาทเต็มเลยจะลองเดินเนี่ยก็คือซื้อของที่นี่แล้วก็จะกลับบ้านแล้วผักเห็นไหมเยอะแยะเลยเป็นตลาดที่เราจะมาซื้อของบ่อยๆตลาดสดไม่ขวางโอ้โหมีแทงมีอันนี้ด้วยมาดูร้านนี้สิเขาขายยังไงอ่ะอันนี้เขาขายเป็นเขาไม่ได้ทำเป็นชุดไว้เขาทำเป็นแบบเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีแบบด้านหน้านู้นก็จะมีร้านขายผักนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าด้วยดีกว่าเพราะว่าแบบบางทีบางร้านทางด้านหน้าเขาก็จะมีราคาถูกอยู่นะ5บาท10บาทอุ้ยร้านคุณป้าคุณป้าขายอะไรอ่ะคุณป้าอ๋อคุณป้าขายแตงนี่แบบเยอะเลยแล้วนี่ก็มีนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าผักหลากหลายชนิดนะแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนก็ลองแวะมาได้นะครับด้านหน้านี่ก็จะหลายอย่างเฮ้ยไปดูด้านนี้อุ้ยผักปลามีปลาด้วยไก่บ้านไก่เหนียวไก่บ้านอันนี้คือหมูกระทะนะฮะ150หมูกระทะเขาจะคิดเป็นแบบ150บาททางด้านนู้นจะเป็นผลไม้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะเลยอันนี้ก็หมูกระทะเหมือนกันโลละ150ดูเยอะมากกินก็กินอันนี้ของคุณลุงเนี่ยครับไปไงมาแล้ว20ตอนนี้ก็เป็นตลาดแบบขายผักขายปลาขายอาหารทะเลนะครับเยอะแยะมากมายฝั่งด้านนี้ก็มีเนี่ยอาหารทะเลอยู่ที่ประมาณแบบ100อะไรอย่างเงี้ยโอ้ของเยอะมากเลยผักปลาปีโลละ260ครึ่งโลละ30ปลามี60โอ้ยตัวนี้ทำไมคนเยอะไปเดินดูอ๋อนี่ไงอาหารทะเลไปเดี๋ยวเราเดินออกไปฝั่งนี้ก็คือไอ้น้องเหมียวก็เหมือนนี้เจอทุกวันไปเดี๋ยวเดินกลับนะครับไปทางนี้นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับก็จะมีแตงครบครูนะครับมีแบบว่ามะเขือนะแล้วก็หอมอะไรเงี้ยนะเอาไปกินกับน้ำพริกทุกคนไปเดินกลับสาย1212นี่ก็ไปหลายจุดเหมือนกันนะเข้าเมืองเข้าอะไรเงี้ยไปจุดที่ท่องเที่ยวได้เยอะมากเลยนะสาย12เนี่ยเดี๋ยวเราจะผลไม้เราจะไปซื้อเราจะไปซื้อที่ปักซอยนะปักซอยบ้านมีร้านผลไม้คุณแม่อยู่เพราะนั้นซื้อจนคุณแม่บอกว่าลดราคาให้บ่อยเพราะว่าซื้อผลไม้กันทีแบบเยอะมากนี่ทุเรียนก็มีผลไม้ทุกพับก็มีทุกคนผลไม้รุ่นทุเรียนเต็มเลยช่วงนี้น่าจะเป็นทุเรียนใต้นะคิดว่านะหรือกล้วยเดินโอ้นี่คือแบบเดินบนกลับอุ้ยมะม่วงหาวได้ก็ทุเรียนก็เยอะโอ้หอมมากเลยทุเรียนนะหอมมากเลยทุเรียนน่ะแต่ว่าเอาไปกินที่ห้องไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนแพ้ทุเรียนเขาไม่ชอบแบบไม่กินทุเรียนด้วยเฉยๆเขาแพ้พอได้กินปุ๊บก็คือจะเป็นลมแบบปวดหัวเวียนหัวอะไรเงี้ยเหมือนฟิลแบบแพ้กลิ่นก็เลยไม่ได้ซื้ออุ้ยนี่ขนมร้านขนมส่วนด้านนู้นก็มีของกินเยอะแยะเลยนะถ้าใครมาแถวนี้ก็คือสามารถที่จะ
เดินวนๆมาได้อันนี้เป็นร้านขนมหวานมีคนต่อคิวเยอะจังไม่ซื้อแล้วกันสายอะไรเนี่ยสาย12ตลาดด้วยขวางนะครับนี่คือบรรยากาศของตลาดห้วยขวางตอนประมาณแบบ6โมงกว่านะครับ6โมงเย็นนะซึ่งหลายๆร้านเขาก็อาจจะยังทยอยเปิดให้บริการอยู่ถ้าจะมาแบบตลาดห้วยขวางที่ร้านค้าเยอะๆเลยอ่ะต้องมาสักประมาณ3ทุ่มนะครับ3ทุ่มนี่คือร้านเต็มแล้วนะน่าจะประมาณเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินไปด้านหน้าแล้วก็ไปถึง MRT ห้วยขวางละตัวนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่มีร้านค้าร้านเสื้อผ้าร้านนวดอะไรต่างๆนะครับนู้ตรงที่เราเดินมาจากตลาดห้วยขวางนะครับสายรถ74สายรถ12เลยอยู่ฝั่งนู้นเนาะเราก็จะเดินไปตรงนี้แล้วก็ข้ามฝั่งจอดรถโดนล็อกล้อเลยเขาไม่ให้มาจอดรถตรงนี้อ๋อเราต้องข้ามตรงนี้เหรอนี่นะครับเดี๋ยวข้ามไปตรงนู้นก่อนตรงนี้เราอยู่ที่สี่แยกห้วยขวางแล้วนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เราช้อปปิ้งเรียบร้อยเราจะไปทางฝั่งด้านนี้นะครับเพื่อที่จะไปตลาดนะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดครับอยู่ด้านหน้าของเรานี่คือเป็นตลาดMRT ห้วยขวางนะครับที่เรามาบ่อยๆนี่ถึงแล้ว MRT ห้วยขวางนี่เลย MRT ห้วยขวางเดี๋ยวส่วนมากเวลาเรามาลงไปเที่ยวไปอะไรก็จะมาลงประตูนี้นะครับประตู1นะอันนี้ก็จะเป็นตลาดเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีรถขายริมทางขายริมทางรู้สึกว่าริมทางก็จะเยอะขึ้นนะแต่ก่อนแบบมี2สำคัญอันนี้ก็เดี๋ยวเดินไปนี่ฝั่งนี้ฝั่งทางนั้นก็คือจะเป็นพวกร้านยำร้านกาแฟหมาล่านี่ครับโซนนี้จะเป็นร้านอาหารจีนเยอะอย่าไปทางนู้นแล้วก็ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารจีนเยอะหุยเนี่ย529Eสาย529Eนี่หายากนะคือมันไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันนานๆมาทีแล้วแบบเป็นรถที่เดินทางไกลมาก529Eรู้สึกจะไปนู่นพระราม2มั้งเดี๋ยวขอเดินทางกลับแล้วนะครับบ๊ายบาย